เด็กหรือวัยเด็กเนี่ยแต่ละคนก็คงมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปอย่างของผมนี่นะฮะก็วัยเด็กของผมเนี่ยจะวนเวียนอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับโม้เล่นเกมการ์ตูนก็วนอยู่แค่นี้ครับมันเป็นท็อปิกที่ใช้คำว่าเด็กเขาคุยกันในแต่ละวันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการโม้ของวัยเด็กที่โอเวอร์จนเกินไปนะครับของวัยของผมนะฮะผมจะมาพูดถึงเพื่อนสนิทของผมทั้ง2คนนะก็คือปั้นกับนายนะครับผมปั้นผมจำไม่ได้ว่าเราอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่นายเนี่ยอยู่ห้องเดียวกับผมมาตลอดตั้งแต่อนุบาล1ถึง3และยาวมายันป.6นะครับก็ท่อนข้างเป็นเพื่อนซีของผมเลยนะครับปั้นเนี่ยเพิ่งเข้าแก๊งผมตอนน่าจะป.1นะครับน่าจะป.1อยู่ห้องด้วยกันยาวมานะฮะแต่สิ้นสุดประมาณป.4หรือไม่ก็ป.3ผมจำไม่ได้คือมันเรื่องวัยเด็กนะฮะซึ่งท็อปิกในแต่ละวันของผมนี่ก็คือโม้แข่งกันฮะคือใครมีเรื่องอะไรก็จะโม้ใส่กันตลอดเวลานะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ละวันนี่คือคุยกันได้ยังไง คือผมฟังแบบแต่ละอย่างนี่ก็วัยเด็กผมก็แบบโอ้เชื่อทุกอย่างเชื่อหมดเลยคือช่วงวัยเด็กนี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าคำว่าของเล่นมีอิทธิพลต่อยุคของผมมากนะครับไม่ใช่เหมือนยุคนี้ที่ iPad iPhone พวกนี้มาแบบว่าตัดขาดเรื่องของเล่นออกไปแล้วนะคือช่วงนั้นคือของเล่นมันแบบว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรนึกถึงอันดับแรกในชีวิตวัยเรียนนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นเกมนะส่วนเกมนี่คือช่วงนั้นถ้าใครรวยๆจริงๆเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะซึ่งป้านเนี่ยจะแบบเอาของเล่นมาอวดค่อนข้างบ่อยและซึ่งของเล่นในช่วงนั้นนะฮะก็คือบาคูกันนะครับคือถ้าใครรู้จักมันก็จะเป็นลูกกลมๆวิธีการเล่นก็คือเอาไปเล่นในแผ่นเกตการ์ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะผมก็จำวิธีเล่นไม่ได้แล้วนะคือทุกครั้งที่เราคุยกันในแต่ละวันเนี่ยช่วงนั้นเราก็จะคุยแต่เรื่องของบาคุกันตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะผมจำได้ว่าสิ่งที่เขาโม้ครั้งแรกใส่ผมเรื่องบาคุกันนี่เขาบอกว่าตอนที่เขาไปญี่ปุ่นนะฮะเขาเคยดูหนังประคู่กันแบบภาคคนแสดงจริงนะครับนึกตอนแบบดันกับดาโก้ไม่ออกเลยจริงๆนะฮะแบบว่าตัวดาโก้มันปักเอาออกมามันก็เป็นแบบมังกรออกมาอย่างเงี้ยแบบโอ้โหซีจีสมัยนั้นก็คงแบบผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยผมก็ถามมันว่าเฮ้ยเราเข้าไทยไหมอะไรปั้นก็บอกไม่ได้มันต้องไปดูญี่ปุ่นเท่านั้นนะคือตอนนั้นผมก็ไม่มีคอมผมก็ไม่สามารถเซิร์ชอะไรได้ผมก็เชื่อเขาสนิทใจเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมตามหามันมาตลอดนะฮะช่วงวัยเด็กนะว่าแบบหนังบาคุกันนี่แม่งต้องดูให้ได้อะแบบที่เป็นคนแสดงจริงนะฮะผมอยากดูมากผมก็ถามไปเรื่อยนะผมถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ปั้นก็ผมจำไม่ได้ว่าปั้นเขาตอบอะไรนะแต่ก็ตะกุกตะกะพอตัวนะแต่ตอนนั้นผมเชื่อนะผมเชื่อพอตัวเลยนะครับก็ผมเพิ่งได้คอมมาประมาณม.1นะผมก็เสิร์ชหาเลยแบบเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวผมแบบตั้งแต่วันนั้นเลยว่าผมจะต้องดูให้ได้แม่งไม่มีเว้ยผมรู้คือผมไม่ได้โกรธปั้นนะแต่รู้สึกเศร้าที่มันไม่มีนั่นแหละเพราะบาคุกันนี่ถือว่าเป็นชีวิตวัยเด็กผมเลยก็ได้นะถ้าจะพูดต่อถึงสิ่งที่โม้อวดอีกคนนี่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะเขาอยู่ห้อง2นะครับผมจะเรียกเขาว่าแม็กละกันเพราะว่าผมจำได้ว่าเขาชื่อตัวเอ็มเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรเว้ยคือแม็กเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรมาขายบ่อยๆนะเป็นเหมือนเป็นพ่อค้าเล็กในห้องวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นวันจับฉลากนะเป็นวันแบบว่าคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาของเล่นมาจับฉลากกันเต็มเลยนะครับผมแล้วผมจำได้เลยนะครับว่าแม็กเนี่ยเขาได้บาคุกันนะหลังจากที่จับฉลากมาเป็นเซตใหญ่เลยแบบใหญ่เบ้อเลยแบบโอ้พระเจ้าคือตอนนั้นเขาเรียนพิเศษอังกฤษกับผมทุกเย็นนะครับผมเรียนกับทีเชอร์ตอนแบบก่อนจะกลับบ้านกันเนี่ยนะฮะเขาจะเรียนพิเศษกันนะครับผมก็เลยได้ไปพูดคุยนะและตอนนั้นผมจำได้ด้วยว่านายก็อยู่นะนายก็เรียนพิเศษกับผมนะครับผมก็ไปถามว่าเอ้ยโอ้โหจับฉลากได้เหรอเปล่าเอามาขายเฮ้ยแสดงว่ามีคนซื้อแล้วดิเฮ้ยยังไม่มีแต่เดี๋ยวก็ขายได้แหละโอ้ตั้งแต่เช้าแล้วขายได้เหรอไม่มีสักฝุ่น
ก็ถามต่อไปว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วมันเป็นเซตใหญ่ไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยมันคือตอนนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคู่กันเนี่ยคือยุคแรกๆเนี่ยมันจะทำเป็นลูกไซส์เล็กก่อนนะครับแล้วพอรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นไซส์มาตรฐานคือไซส์ใหญ่ๆกว่าลูกเล็กนะฮะคือถ้าใครเล่นบาคูกันนี่ก็จะจำได้ดีนะครับผมมันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านิดนึงฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือผมกับนายคิดว่ามันเป็นของปลอมเว้ยเพราะว่ามันลูกใหญ่เบลอแล้วมันเซตใหญ่มากนะครับผมก็ถามว่าไอ้เนี่ยมันเป็นทำไมมันลูกใหญ่มันของปลอมเปล่าอะไรเงี้ยแม็กก็ตอบมาว่าโหนี่มันไม่ใช่ของปลอมหรอกมันเป็นแบบเซตใหม่เนี่ยคือที่บ้านฉันก็ขายเยอะแยะไปหมดเนี่ยเซตนี้เพิ่งเข้าบ้านฉันนี่แหละฉันเลยเอามาให้ดูผมก็กับนายก็อึ้งสักพักนะครับแล้วก็แบบคือที่บ้านเขาถ่ายได้เหรออะไรอย่างงี้นะคือแบบมันไม่ใช่มีแต่พวกโรบินสันกับเซนทันในห้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแบบตามร้านของชำอะไรพวกนี้มีด้วยเหรออะไรอย่างงี้ผมก็ถามไปว่าแบบเนี่ยแล้วมันกี่บาทอะที่บ้านอะไรเงี้ยเขาตอบว่าซื้อเนี่ย200 บาทเอง200 บาทผมกับนายนี่อึ้งไปสักพักนะครับแบบของจีนแดงว้าอะไรอย่างงี้นะครับนะแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนั้นมั่นใจว่ามันเป็นของแท้แน่นอนนะผมเลยกับนายเนี่ยผมกับนาย2คนเลยจ่ายให้เขาไป200นะฮะแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วเนี่ยไปรับของเลยพวกนี้มาได้ยังไงคือมันไม่ใช่แบบว่าต้องส่งไปที่ห้างอย่างเดียวหรออะไรอย่างงี้นะเขาตอบมาว่าอะไรรู้มั้ยตอนนั้นผมก็โอชิบหายเชื่อได้ไงวะคือเขาตอบมาว่าเปล่าที่บ้านผลิตเองที่บ้านผลิตเองใช่แน่แหละผลิตเองเลยแล้วคือบาคุกันมันจะแบบคือเม็ดพลาสติกอะพลาสติกมันจะมีแบบว่าเป็นเท็กเจอร์แบบเล็กๆๆมันเป็นเล็กๆๆอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าเอ้ยผลิตยังไงวะแบบมันละเอียดมากเลยนะแบบเม็ดจุดๆอะไรอย่างงี้แบบต้องมีแม่พิมพ์ที่แบบทำเองแบบเนี๊ยบมากเลยนะผมก็ถามไปเขาบอกว่าไม่เม็ดเล็กๆพวกเนี้ยฉันกับพ่อฉันเนี่ยค่อยๆกันปั้นแล้วแปะเข้าไปเลยกูจ่ายไปให้มึงแล้ว200วู้ผมก็ถามต่อไปครับว่าคือตอนนั้นตอนเด็กอะเด็กคือเด็กจริงนะผมบอกเลยว่าเด็กจริงคือประมาณป.2เลยแบบคุยเหี้ยอะไรถามต่อไปว่าไอ้พลาสติกเนี่ยมันทำยังไงนะผมถามเนี่ยมันหลอมรวมให้มันเป็นก้อนอย่างเงี้ยทำยังไงนะฮะคือที่แปลกตอนนั้นคุยกันในระหว่างที่ทีเชอร์สอนกันด้วยนะฮะแบบว่าทีเชอร์ก็น่าจะได้ยินเพราะว่าเรียนก็อยู่แค่ 3-4 คนนะฮะทีเชอร์คงขำในใจเด็กคุยเหี้ยอะไรวะเอาไม่ว่าผมก็ถามว่าพลาสติกเนี่ยทำยังไงผมจำได้เลยนะฮะเขาตอบว่ามันคือสารพลาสติกผสมน้ำนะแล้วคนแล้วก็เอามาปั้นไม่มีแม่พิมพ์ด้วยนะครับผมบอกเลยไม่มีแม่พิมพ์ปั้นค่อยๆปั้นนะครับแล้วก็มันก็ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยฉันปั้นเองเลยผมก็ถามว่าไม่มีแม่พิมพ์อะไรเลยเหรอนะเขาปั้นเองเลยคือถ้าจะถามว่าพอเงิน200นั้นได้อะไรกลับมาไหมบอกเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะครับหายไปเลยนะในคลาสเรียนห้องเรียนพิเศษตอนนั้นเหมือนเป็นการปิดการศึกษาพอดีด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะครับไม่รู้คือเงิน200คือเขาได้ไป400เต็มๆอ่ะคือแม่งโคตรเยอะเอาง่ายตอนเด็กอ่ะ20บาทยังแบบโอ้โหมันเป็นเงินที่เยอะซื้อไส้กรอกได้4ชิ้นใช่มั้ยแต่นี่400โอ้โหแม่เจ้าได้เป็น100ชิ้นน่ะก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่วัยเด็กนี่ก็ทําไปได้นะฮะคือเรื่องการโม้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะในหมู่วัยเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบาคูกันนะที่ผมผิดหวังกับเรื่องบาคูกันว่าแบบมันไม่มีหนังอะไรอย่างงี้แบบเยอะแยะมากมายนะครับตอนเด็กอะไรอย่างเยอะแยะไปหมดนะฮะก็คลิปต่อไปก็อาจจะไปพูดเรื่องเบนเทนยังไม่จบนะเรื่องการโม้นมีหลายพาร์ทนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้ที่ตรงป.2ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่อยากยืดเยื้อมันเยอะมากจริงๆเรื่องราววัยเด็กเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับโอเคใครอยากดูหรือรับชมต่อนี่ก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่านะครับโอเคส่วนรายการนี้ก็อาจจะเป็นรายการใหม่นะที่ผมอยากเอามาพูดคุยนะเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เรื่องความรักที่ผมพูดไปคือท็อปปิกคุณอาจจะคิดว่า
why I'm so crazy.